ย้อนรอยเบอร์10แห่งแอนฟิลด์ก่อนแม็กอลิสเตอร์มาสวมใส่ปิดดีลกันไปแบบรวดเร็วและว่องไวสำหรับลิเวอร์พูลในการคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มาจากไบรตันซึ่งถือว่าเป็นแข้งใหม่รายแรกในช่วงซัมเมอร์นี้ของพลพรรคทัพหงแดงซึ่งจากข่าวระบุว่ากองกลางดีกรีแชมป์โลกรายนี้มีค่าตัวเพียง35ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือว่าถูกเอามากๆเมื่อวัดจากศักยภาพที่แม็กอลิสเตอร์รังสรรค์ไว้สมัยสวมเครื่องแบบของทัพนกนำนวลพร้อมเซ็นสัญญายาวถึงปี2028โดยมิดฟิลด์รายนี้จะเข้ามาสวมใส่เสื้อหมายเลข10กับลิเวอร์พูลที่ฤดูกาลล่าสุดไร้เจ้าของภายหลังการย้ายออกไปของซาดิโอมาเน่ในอดีตเจ้าของหมายเลขเสื้อดังกล่าวมีนักเตะดังหลายคนวนเวียนมาเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นจอห์นบาร์นสตีฟแม็กมานามานหรือไมเคิลโอเวนคลิปวันนี้เราจะพาไปส่องผลงานของอดีตแข้งหมายเลข10แห่งถิ่นแอนฟิลด์กันว่า5คนล่าสุดที่สวมใส่ผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างลุยกาเซียหนึ่งในนักเตะชุดแชมป์แชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาล 2004-2005 ซึ่งผลงานในปีนั้นส่งผลให้กาเซียได้รับเลือกติดทีมยอดเยี่ยมของยูฟ่าพ่วงไปด้วยแนวรุกชาวสเปนย้ายมาร่วมทัพหงแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2004จากบาร์เซโลนาก่อนกลายเป็นตัวหลักของทีมในยุคของราฟาเอลเบนิเตสเพียงฤดูกาลแรกเจ้าตัวกระทุ้งไปได้มากถึง13ประตูจากการลงสนามทุกรายการ44เกมซึ่งภาพรวมตลอด3ซีซั่นในถิ่นแอนฟิลด์แข่งรายนี้ถือว่าเป็นที่รักของแฟนบอลมากพอสมควรจากลีลาในสนามคอยลากเลื้อยปั่นป่วนแนวรับคู่แข่งได้เป็นอย่างดีกาเซียย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์2007ย้ายไปร่วมทัพแอตเลติโกมาดริดสโมสรในบ้านเกิดก่อนที่หลังจากนั้นจะพเนจรย้ายไปหลายทีมในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นปานาติไนกอสปุยบาในเม็กซิโกสโมสรในอินเดียอย่างATK ก่อนปิดฉากเส้นทางการค้าแข่งในปี2016กับเซนทรัลโครสมาริเนอร์ใน A League ออสเตรเลียอังเดโวโรนินของหน้าทีมชาติยูเครนที่ย้ายมาร่วมทีมช่วงซัมเมอร์2007ในรูปแบบฟรีเอเจนต์ภายหลังหมดสัญญากับเลเวอร์คูเซนซึ่งผลงานในลีกเมืองเบียร์ของเจ้าตัวก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นักทว่าในสีเสื้อของหงแดงสามารถใช้คำว่าน่าผิดหวังได้อย่างสมบูรณ์ฤดูกาลแรกกับทีมได้โอกาสลงสนามไปเพียง28นัดเท่านั้นเพราะโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานแต่ยังทำไปได้6ประตูกับ4แอสซิสต์ส่วนซีซั่นถัดมาถูกปล่อยยืมตัวไปให้แฮท่าเบอร์ลินใช้งานซึ่งโวโรนินก็สามารถเรียกความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งซัดไป11ประตูจาก33เกมก่อนที่หงแดงจะดึงตัวกลับมาใช้งานในฤดูกาล 2009-2010 แต่สุดท้ายด้วยผลงานที่ไม่น่าพอใจบวกกับโอกาสลงสนามจำกัดในช่วงเดือนมกราคม2010ทีมจึงปล่อยตัวแบบถาวรสรุปช่วงเวลา1ฤดูกาลครึ่งในถิ่นแอนฟิลด์แทบไม่มีอะไรที่น่าจดจำลงสนามไปเพียง40นัดซัดไป6ประตูก่อนที่จะประกาศแขวนสตาร์ทไปเมื่อปี2014โจโคนักเตะที่ประสบการณ์ในอังกฤษโชคโชนผ่านการประสบความสำเร็จกับเชลซีมาแล้วก่อนเลือกมาหาความท้าทายใหม่ๆกับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์2010ภายหลังกลายเป็นฟรีเอเจนต์ภาพรวมในครัวปีแรกถือว่ากระท่อนกระแท่นในระดับหนึ่งด้วยอาการบาดเจ็บที่เข้ามารบกวนอยู่บ่อยครั้งแต่โคก็ยังสามารถลงสนามไปมากถึง33เกมเพราะมีส่วนร่วมกับประตู7ครั้งแบ่งเป็นยิง4แอสซิสต์3ครั้งทว่าฤดูกาลถัดมาโคถูกปล่อยตัวไปให้ลิวยืมตัวใช้งาน1ซีซั่นซึ่งเจ้าตัวได้โอกาสลงสนามสม่ำเสมอไร้ซึ่งอาการบาดเจ็บรบกวนรวมแล้วเจ้าตัวลงช่วยทีมไปได้43นัดพาทีมจบอันดับ3คว้าตัวไปลุยแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จก่อนที่ฤดูกาลถัดมาหงแดงภายใต้การคุมทีมของเบรนดอนโรเจอร์จะเก็บไว้ใช้งานเองแต่สุดท้ายผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจบวกกับโอกาสลงสนามเพียงน้อยนิดสุดท้ายทีมเลือกปล่อยตัวไปแบบถาวรในช่วงเดือนมกราคมปี2012ให้กับเวสต์แฮมทีมที่ปลุกปั้นโคลสมัยเป็นเยาวชนสรุปแล้วในสีเสื้อลิเวอร์พูลดาวเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ลงสนามไป42นัดซัด5ประตูกับ3แอสซิสต์แม้จะได้ตัวมาฟรีๆแต่สถิติและผลงานโดยรวมถือว่าน่าผิดหวังไม่ใช่น้อยฟิลิเป้คูตินโญน่าจะถามว่าตลอดอาชีพการค้าแข่งของคูตินโญพีคที่สุดกับสโมสรอะไรแน่นอนคำตอบล้วนแต่ถาโถมมาในยูนิฟอร์มของลิเวอร์พูลเพราะเจ้าตัวรายมนไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับฉายาว่าพ่อมดน้อยกูตี้ย้ายมาร่วมทัพลิเวอร์พูลในช่วงเดือนมกราคม2013จากอินเตอร์มิลานโดยค่าตัวเพียง 8.5 ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นดีลที่โคตรคุ้มค่าของทัพหงแดงอย่างแท้จริงเพราะดาวเตะทีมชาติบราซิลรายนี้เข้ามายกระดับเกมรุกให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเจ้าตัวคอยสอดประสานกับเหล่าเกมรุกอย่างโรเบโต้ฟิมิโนได้อย่างลงตัวแถมมีช็อตยิงไกลที่เป็นเหมือนออปชั่นเสริมคอยเล่นงานคู่แข่งฉะนั้นกับวลีที่ว่าปั่นโค้งสามารถใช้กับคูตินโญได้อยู่เสมอ
รวมแล้วช่วงเวลาราว5ปีคูตินโญ่ลงสนามช่วยทีมไปทั้งหมด201นัดซัดไป54ประตูกับอีก45แอสซิสต์ทว่าจากผลงานที่สามารถครองใจแฟนบอลได้กลายเป็นคนที่เกลียดที่หน้ากันในตอนนั้นก็ว่าได้จากกรณีการย้ายทีมของเจ้าตัวที่ไม่ค่อยมืออาชีพเท่าไหร่นักซึ่งจากนั้นดูเหมือนกราฟชีวิตของคูตี้ก็ค่อยๆปักหัวลงเรื่อยๆจากบาร์เซโลนาถูกปล่อยยืมไปบาเยิร์นมิวนิกและปัจจุบันกับแอสตันวิลล่าก็ไม่ได้เป็นคนสำคัญของทีมสักเท่าไหร่นะซาดิโอมาเน่แข้งหมายเลข10คนล่าสุดก่อนที่แม็กอลิสเตอร์จะเข้ามาสวมใส่แน่นอนว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลส่วนใหญ่ยังคงคิดถึงและติดตามให้กำลังใจซาดิโอมาเน่แม้จะย้ายทีมออกไปแล้วก็ตามมาเน่ย้ายมาร่วมทัพหงแดงเมื่อช่วงซัมเมอร์2016จากเซาท์แฮมป์ตันซึ่งตอนแรกเจ้าตัวเลือกหมายเลข19ก่อนย้ายมาสวมเบอร์10ในซีซั่น 2018-2019แน่นอนว่าเขากลายเป็นหนึ่งในชุดเกมรุกที่ดีที่สุดของสโมสรรวมกับโมฮาเหม็ดซาลาและโรเบโตฟิเมโนพร้อมช่วยทีมกวาดแชมป์มาสู่สโมสรมากมายหรือเรียกได้ว่าทุกรายการใหญ่ที่ได้ลงสนามดาวเตะทีมชาติเซเนกัลติดทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกถึง4ครั้งพ่วงด้วยรางวัลดาวซัลโวอีก1สมัยซึ่งด้วยผลงานในสนามบวกกับความดีนอกสนามไม่แปลกที่เหล่าเดอะคอปจะทุ่มหัวใจรักแข้งรายนี้แบบมากๆวันที่ย้ายออกไปกองเชียร์หลายคนเสียดายที่ต้องเห็นหนึ่งในนักเตะที่ชื่นชอบโบกมือลาสถิติที่รังสรรค์ไว้คือ120ประตูจาก269เกมถือว่ายอดเยี่ยมเอามากๆหนึ่งในเกมรุกที่ขึ้นหิ่งเป็นตำนานของสโมสรและนักเตะหมายเลข10ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของลิเวอร์พูล